จิตนะคะสำหรับช่วงนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องราวของลายเซ็นใช่ครับนะคะแล้วคุณชมทางบ้านเนี่ยสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาพูดคุยและถามอาจารย์ได้ด้วยนะคะ HJ นะคะขอเป็นชื่อนามสกุลนะคะคำถามตัวเลขนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับลายเซ็นที่คนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยขอไข่ขอไข่ที่ไหนเนี่ยขอไข่อยู่ที่ขอไข่ขอไข่อยู่ในแล้วนะครับนะครับตอนเด็กๆมากเลยฮะหนูนั่งท้องน่ารักตอนนี้ยังทันใช่ไหมตอนนี้รุ่นนี้เขาไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าแน่นอนหลากหลายรุ่นหลากหลายวัยก็เคยใช้อักษรนำที่เป็นขอไข่ใช่อยากทราบไหมว่าเป็นอย่างไรไหมครับอยากทราบค่ะเตือนนิดนึงก่อนที่เข้าสู่ในท่าทั้งสี่ว่าเซ็นยังไงเซ็นแล้วดีกับตัวเองค่ะบุคคลท่านใดที่มีขอไข่นำหน้าตัวเองแน่นอนนะครับในระยะนี้อาจจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเรื่องการเงินนะครับเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาพอควรแต่คลายตัวได้ยกเว้นอย่างเดียวเดือนมีนาเดือนมีนาที่จะให้ระวังอุบัติเหตุถ้าใครซื้อรถราในช่วงนั้นรถใหม่เน้นรถใหม่นะครับใครออกรถป้ายแดงนะฮะเน้นขอใครออกรถป้ายแดงจะมีปัญหาช่วงมีนามีนาจะมีขูดขีดเฉียวชนนั้นประกันไม่ขาดแน่แต่ต้องระวังเสาเตาหม้อนะหรือไม่แต่ขณะที่เขาทำทางเนี่ยนะไฟแดงต่างๆหรือขูดขีดเฉียวชนมีมาแต่ไม่มากนักฉะนั้นแล้วมากกว่าอักษรตัวอื่นและเด่นชัดมากกว่าใครฉะนั้นเตือนไว้นะครับท่านผู้ชมนะครับจะเซ็นยังไงก็เรื่องของท่านแหละแต่ว่าณตอนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษกับบุคคลที่ขอไข่ลำหน้าอย่างที่อะไรบ้างคติยาคติยาชอบนะชอบนี่มากชอบมากเลยเพราะว่าดูหนังชื่ออื่นชื่ออื่นชื่อเขมิกาชื่ออื่นชื่ออื่นชื่อขันติแบบนี้เลยแบบนี้นะคะฉะนั้นใครมีขอไข่นำใช่คือคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่แล้วตัวเองชื่อขอไข่เนี่ยจริงๆสามารถส่งเข้ามาขอลายเซ็นก็ได้ด้วยให้อาจารย์ดูเรื่องของธาตุให้ด้วยใช่นะครับนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะวันนี้เรื่องของขอไข่เนี่ยจะมีความหมายเฉพาะด้วยมาเริ่มที่นะฮะธาตุดินกันก่อนเลยนะครับลายเซ็นธาตุดินนะครับเดี๋ยวให้น้องแพรถือนะครับแล้วก็วางบนนี้เลยครับอันนี้อาจารย์เซ็นเอาไว้นะคะเซ็นไว้นะครับอย่างนี้อันนี้คือเราจะมีท่าทั้ง4นะคะมาดูท่าทั้ง4ว่าเป็นยังไงท่าทั้ง4เรามีความหมายด้วยนะคะอาจารย์ว่าขอไข่เนี่ยมีความหมายว่าอะไรบ้างอาจารย์ได้พูดเอาไว้เดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนิดนึงดีไหมคะได้ครับมาเลยค่ะว่าอักษรที่2ในหมวดอักษรนะครับอักษรไทยนะครับมีที่จะกล่าวถึงในต่อไปก็คืออักษรขอไข่นะครับโดยเฉพาะอักษรขอไข่เมื่อปรากฏในชื่อในลายเซ็นของท่านเปรียบเสมือนเป็นคนที่เจ้าระเบียบเยอะมีความคิดประชับเจนและชอบเป็นผู้นำสูงลักษณะขอไข่นี้เปรียบเสมือนคนที่เจ้าคิดเจ้าจัดการแต่บริวารคนรอบข้างนะมักไม่ค่อยจริงใจด้วยดังแล้วในการเซ็นลักษณะลายเซ็นหรือบุคคลท่านใดที่กำลังต้องการจะเปลี่ยนแปลงลายเซ็นใหม่โดยเฉพาะอักษรขอไข่ที่ลิขิตไว้ในชื่อของท่านก็ควรใช้ลายเซ็นแบบธาตุน้ำตามที่ยกตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการงานและเรื่องของความรักครับเพราะโดยเฉพาะนะฮะในความรู้สึกนึกคิดของคนที่ใช้อักษรขอไข่มักจะมีปัญหากับครอบครัวบ่อยๆดังแล้วการใช้ลายเซ็นธาตุน้ำเอามาผสมผสานในเรื่องของการใช้ชีวิตย่อมดีขึ้นและที่สำคัญนะครับขอไข่เนี่ยต้องการใช้เส้นระหว่างตัวอักษรหลักก็คืออักษรธาตุดินตัวหน้านะครับและรองลงมานะฮะส่งเสริมธาตุน้ำปลายลายเซ็นที่สำคัญเติมเต็มด้วยธาตุลมนิดหน่อยนะครับปลายลายเซ็นของท่านก็ทำให้อักษรขอไข่เนี่ยมีความลื่นไหลในการนำเสนอเรื่องราวลายเซ็นในวันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับเรื่องของความรักครับและก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของชีวิตประจำวันที่ต้องคาบเกี่ยวกับเรื่องของบริวารในกิจการต่างๆไปได้ดีไปได้สวยด้วยลายเซ็นนี้เลยครับในความชัดเจนเรื่องของเลขมงคลนะครับเลขมงคลเลขแสงแรงสัมผัสที่สำคัญยิ่งการใช้เลข4และเลข2นะครับเอามาใช้ในเลขบ้านทะเบียนรถยนต์หรือหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้โอ้โหสุดยอดนะครับโดยเฉพาะรอบปีนี้เลขดังกล่าวนำความมงคลนำโชคลาภให้กับท่านแต่ท่านใดที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ให้มีเลขแฝงเลขสัมผัสนี้เลยครับดียิ่งเลยครับสำหรับท่านรูปลักษณ์ของตัวเลขนะรูปลักษณ์ของลายเซ็นที่คาบเกี่ยวกับตัวเลขซึ่งมันบอกได้หลายอย่างคือไม่ต้องใช้วันเดือนปีเกิด
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากเปลี่ยนชื่อนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนเป็นอย่างนั้นหรือเปลี่ยนมาแล้วอยากจะมีลายเซ็นที่ดีอย่าลืมไลฟ์สดๆที่ตรงนี้นะครับท่านอาจเป็นผู้โชคดีที่มีได้รับหนังสือเล่มนี้โดยไม่มีวางจำหน่ายแล้วเพราะไม่มีใครซื้อแล้วมีอยู่มีเยอะแต่ว่าพี่จะว่าในช่วงจังหวะนึงนะครับช่วงครั้งหนึ่งปีหนึ่งจะมีวางสักครั้งหนึ่งแต่ณตอนนี้หนังสือเล่มนี้ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนมอบที่นี่ทีเดียวมิลาเคิลชาแนลกับรายการหาดจิตครับส่งให้ถึงบ้านเลยนะคะก็เมื่อกี้มีเรื่องของตัวเลขก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วใครที่มีชื่อขอไข่นะคะให้อาจารย์ออกแบบลายเซ็นให้ก็ได้เพราะว่าเห็นว่ามีเรื่องของปัญหาครอบครัวความรักนี่ฮิตฮอตเลยนะฮะนะครับเป็นรายการที่ชอบมากเดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุอีกนะคะก็ลองเอาลายเซ็นให้ครูออกให้แล้วก็เอาไปเสริมชะตานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงธาตุต่างๆนะคะที่มีอยู่ในลายเซ็นอย่างธาตุดินตรงนี้ธาตุดินมาดูกันเน้นยังไงธาตุดินนะครับนะที่น้องแพรใช้อยู่คือการเซ็นธาตุดินเนี่ยเน้นอักษรตัวแรกที่ผมบอกว่าอักษรตัวใดก็ตามนะที่อยู่นะเป็นเส้นสายประกายชีวิตชื่อของท่านเนี่ยเน้นสระวรรณยุกต์ให้โดดเด่นที่สุดธาตุดินนะครับเน้นอักษรตัวนำอักษรตัวหน้านะให้โดดเด่นหรือถ้ามีสระวรรณยุกต์ต้องให้ควบคุมในสภาวะการเซ็นเนี่ยให้แนวระนาบเนี่ยให้45องศาแล้วพยายามนะฮะพยายามนะฮะเซ็นชิดติดกับอักษรตัวรองอักษรตัวรองคือตัวไหนคือว่าเข็มนิกาใช่ไหมฮะมามาสระอีมันก็จะวนกลับมาไม่เว้นช่วงถ้าเว้นช่วงปุ๊บมีปัญหาเรื่องหนี้เลยเรื่องหนี้เรื่องการเงินด้วยใช่ใช่นะครับนะฮะมือระวังโดนใจกันเดี๋ยวล่วงแม่อาจารย์เสียวแทนเว้นช่วงนะฮะเว้นช่วงตรงนี้นะครับแล้วอย่างสระเอกับขอไข่เนี่ยห่างกันอยู่เนี่ยนะคะคือแต่ว่าเขาเน้นตัวใหญ่อยู่แล้วนะฮะคือสระวรรณยุกต์นะฮะหรืออักษรใหญ่อยู่ไม่เป็นไรคือเน้นการธาตุดินเซ็นแบบธาตุดินธาตุดินนี่ดีเพื่ออะไรดีเพื่อสำหรับบุคคลที่ทำธุรกิจหน้าที่การงานรับราชการก็ตามต้องการความมั่นคงมั่นใจเพราะว่าการเงินนี่เพราะว่าคนขอไข่เนี่ยเป็นคนที่รั่วลินเรื่องการเงินมากบ่อยๆแล้วบางคนคิดเสร็จปุ๊บทำเลยไม่ได้รับกุมเท่าไหร่ก็ใช้ลายเซ็นลักษณะที่ผมบอกเนี่ยนะฮะเอาไปใช้ในชื่อในลายเซ็นที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงมาใหม่หรือเปลี่ยนชื่อมาก็ตามลองทำดูเพราะว่าเป็นเหตุปัจจัยจะทำให้เรื่องการเงินความคล่องตัวเนี่ยฮะใช้ไรฝ่าเดิมค่ะแทบเป็นธาตุดินเนี่ยนะใช่ครับธาตุดินง่ายๆเน้นสระวรรณยุกต์ให้มีอักษรใหญ่แล้วก็ค่อนข้างคิดติดกันยาวเว้นช่วงขึ้น45องศาด้วยห้ามมีช่องไฟห้ามมีช่องไฟด้วยนะคะก็ห้ามอาจจะมีเยอะแต่ว่าเซ็นง่ายๆนะครับเซ็นไม่ได้ก็ส่งเข้ามาใช่ลองเขียนดูบนกระดาษนะคะถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวครูออกแบบให้เลยแล้วเราก็เขียนตามแล้วถ้าอยากได้นะแนวตัวอย่างก็ไลฟ์มาสดๆเดี๋ยวจะมอบให้หนึ่งเล่มท่านผู้โชคดีนะครับเอาละผ่านไปแล้วผ่านไปธาตุน้ำเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าถ้าธาตุน้ำดีเหรอคะสำหรับขอไข่ธาตุน้ำนี่พูดถึงน้ำนี่รู้สึกเย็นเยือกเย็นใสกระจ่างเย็นปลาน้อยว่ายไปมาวกวนจะมาอธิบายยาวมากนะคะสำหรับก็จะได้รู้สึกว่าเป็นน้ำนะความสดใสมันเกิดขึ้นท่านผู้ชมนะฮะในความเป็นน้ำแน่นอนนะครับไรเซนเนี่ยควรจะผิวไหวค่ะนี่ไงเห็นอ่อนนะฮะให้ไปกับทิศทางชีวิตเราบางทีนะบุคคลที่มีขอไข่ที่ไม่ได้เซนธาตุน้ำเนี่ยรั่วซึมกับเรื่องของความที่เป็นเรื่องมาแล้วเรื่องของการรั่วเพราะไปลงทุนนะฮะทำหุ้นส่วนแล้วก็ถูกคดโกงจากพี่บ้างน้องบ้างบางทีน่าเบื่อแล้วเป็นบ่อยๆนะตามหนี้ก็ไปได้หนี้เก่าของเดิมในอดีตนะพอจะถึงเวลาถึงการให้ชดใช้แล้วไม่ได้ผลอันนี้ต้องระวังครับแล้วทำยังไงดีล่ะท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยากจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับได้เลยมาดูที่ธาตุน้ำการเซ็นนะฮะเซ็นใช้สระวรรณยุกต์นะฮะเป็นสระอิสระกระลันก็แล้วแต่หรือไม่มีก็ใช้หางตวัดปลายอักษรล่างนะครับมาเป็นฐานล่างเป็นขีดปื๊ดอย่างนี้ก็ได้หรือตวัดนะขมวดกลับคืนมาเป็นฐานพวกนี้จะทำให้นะเรื่องราวของการที่รั่วลินเรื่องการเงินที่ลงทุนแล้วถูกเอารัดเอาเปรียบกลับฟื้นคืนชีวิตเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพูดเหมือนโครงการวิลเลจเกิร์ลมากุศลเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับฟื้นคืนชีวิตเลยนะคะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกนะคะธาตุน้ำเนี่ยมันต้องวกวนหนักข้างล่างก็เลยต้องมีแต่ว่าถ้าคนที่เซ็นวกกลับมาแล้วมันไม่ตัดกันนี้ได้ไหมคะอาจารย์ก็คือใช้ขีดก็ได้นะครับแต่มีเมื่อวานนี้ก็บอกเหมือนกันนะถ้ากอไก่เหมือนกันถ้าขีดที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยห้ามดึงกลับเขาเรียกว่าเป็นกลัวตัวตวัดเนี้ยปื๊ดนะดึงกลับมา2ครั้งบางคนก็มีเป็นการฆ่าลายเซ็นอย่าคิดว่าเซ็นขีดเข้ามาแล้วจะทำให้คนอื่นเซ็นไม่ได้จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเป็นตัวอาฆาตมาร้ายกับชีวิตตัวเองเหลือเกินแรงไหมแรงไหมแรงสิครับอาจารย์ฟังเป็นการปิดกั้นระหว่างเรื่องการเงินที่เข้ามาใหม่ๆทำให้ชะลอตัวระบบธุรกิจเสียนี่เสียนี่เน่ามาทันทีไม่เอาห้ามใช้อย่างนั้นห้ามขีดกลับมาใช่ครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธาตุน้ำครับมีที่มาที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับนะคะครับ
อ่ะแล้วก็อ่ะมาเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวน้องแพรจะใส่สัก4ธาตุพอดีเลยครับหนูอยากรวมลงใจกันอาจารย์พอดีครับรวม4ธาตุเข้าด้วยกันค่ะเสริมพลังให้ขอไข่ครับนะฮะธาตุลมบ้างธาตุลมนะฮะลมเพลมพัดลมกระบัดพัดมาไวๆนะครับร้องเป็นเพลงเอามาดูนะฮะในสภาวะความลมเนี่ยเหมือนธาตุที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดสติปัญญาผมไม่ได้บอกว่าเป็นสระอย่างเดียวนะฮะยังบอกว่าลอยช่องว่างระหว่างอักษรก็เป็นธาตุลมได้เอเป็นไงนี่คือที่ผมยกตัวอย่างท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสระวรรณยุกต์ต่างนะฮะอยู่คาบเกี่ยวซึ่งกันและกันทุกตัวเนี่ยมักจะโยงใยธาตุลมด้านบนเน้นหนักนะฮะไม่ว่าจะเป็นสระเอสระอิหรือแม้แต่นะถ้ามีสระอาหรือไม่มีก็ตามเนี่ยขีดพวกนี้เป็นตัวนะฮะเป็นตัวบทบังสภาวะที่ว่ามึนตึบเรื่องปัญหาที่ไม่มีทางออกชีวิตบางคนเนี่ยชอบปฏิบัติธรรมปีกวิเวกนะขอไข่ก็เป็นคนชอบอย่างนั้นแล้วปีกวิเวกจะทำอะไรที่เป็นส่วนตัวส่วนตัวแต่ถูกนะฮะถูกความกังวลเข้ามาครอบงำบางครั้งเนี่ยมีการปฏิบัติสภาวะการอยู่เฉยๆก็มีเรื่องมีราวมีเหตุปัจจัยที่ไม่เป็นเรื่องเข้ามาให้ปวดหัวเรื่องปวดหัวมีเยอะบางคนมีสตังแล้วปวดหัวนะฮะปวดหัวลูกน้องบริหารไม่เป็นก็มีฉะนั้นส่วนที่เป็นธาตุลมคือด้านบนของอักษรเนี่ยต้องเด็ดชัดแล้วก็ผูกมัดตัวเองให้อยู่เป็นหนึ่งเดียวกันนะฮะก็ควรจะต้องขีดอย่างเมื่อกี้ธาตุน้ำสระอีของเขาเนี่ยเป็นกลมๆอันนี้เป็นไม่เหมือนกันอะไม่เหมือนนะฮะคือเราก็พยายามใช้ส่วนที่เป็นวรรณยุกต์เนี่ยให้ขีดให้ไม่ใช่จุดไม่ได้ใช้ขีดหรือให้ใช้ส่วนที่เป็นโค้งเส้นวงกลมก็ตามนะให้อยู่ด้านบนให้เน้นหนักเข้าไว้ค่ะแล้วก็เห็นลงท้ายนะคะตวัดขึ้นค่ะอาจารย์ไม่ดึงลงใช่ไหมไม่ดึงลงทำไมคะก็เพราะว่าถ้าเราเอาปัญหาคนอื่นมาเครียดบางทีมันก็จะทำให้บางทีไม่คลายเครียดเลย มันจะสะสมของเก่าของเดิมผมเลยใช้ลายเซ็นลักษณะนี้แนะนำให้บุคคลที่มีขอไข่แนะนำให้เซ็นแบบธาตุลมนะครับท่านผู้ชมครับค่ะ อันนี้ก็เฉียงขึ้นด้วย45องศาครับมาตรฐานลายเซ็นควรจะเซ็นแบบเฉียง45องศาถ้าบางคนอาจจะเป็นการถนัดของมือถ้าเขาเซ็นลงนี่ความหมายเป็นไงคะอาจารย์เรื่องของเขาอาจารย์บอกทีไปอีกทีนึงว่าไงนะค่ะคือเราต้องเซ็นขึ้นถึงจะถูกต้องแต่ถ้าเกิดถ้าเซ็นลงมีถ้าเซ็นลงมาดีตอนต้นแต่เสียตอนปลายดีตอนต้นโอ้บริวารมาเขาคอมาดูแลสุดท้ายเอาเปรียบเสียบข้างหลังปัญหาเกิดไหมครับปัญหาเกิดนั่นแหละเอียงลงไม่ได้เอียงขึ้นไฟเขียวผ่านตลอดนะคะไฟต่อครับเซ็นเอียงลงต้องระวังนะเดี๋ยวเอาขยับให้นิดนึงนะสุดท้ายนะคะเป็นธาตุไฟธาตุไฟนี่พระเอกเลยนะฮะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเคยฟังไหมฟังค่ะเคยฟังอยู่แต่เกิดไม่ทันค่ะไม่ทันด้วยครับแต่ฟังอยู่โอเคเอาคุณแม่ร้องให้ฟังมาดูกันนะฮะธาตุไฟเนี่ยเป็นตัวรองหลอมบุคคลท่านใดที่เป็นสภาวะเป็นผู้นำแล้วเกิดว่าจังหวะชีวิตตัวเองต้องมาบริหารจัดการแล้วถูกนะฮะลูกน้องคดโกงเบี้ยวนะเบี้ยวเวลาลงเวลาถ้าไม่ยอมมาทำงานบริวารไม่ดีเป็นพิธีกรมาสายเอาไม่ได้บอกว่าไงไม่เกี่ยวมาท่านบอกถึงมวยไม่ใช่มาเร็วมาเร็วทุกคนหรือนี่คือเป็นข้อต่อรองคือจะมีข้อต่อรองกับคนรอบข้างเยอะบางครั้งความเป็นผู้นำมันก็ลดน้อยถอยลงถ้าเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นำกิจการหรือเป็นข้าราชการอันนี้เหนื่อยแล้วนำอำนาจสตังมีสตังมีนะฮะทุกอย่างมีหมดดูแลคนไม่ได้ไม่ได้สิอำนาจเสียอันนี้น่ากลัวไหมน่ากลัวมากพังหมดเลยใช่ผมระบบมันรวนครับท่านผู้ชมผมที่บอกว่าเป็นพระเอกแล้วทำไงเน้นสระส่วนที่เป็นสระวรรณยุกต์นะครับให้เป็นชูให้เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างเรื่องอะไรเสร็จอันนี้ติดกันหมดเลยแต่ติดต่างกันอันนี้ติดคล้ายๆตัว M 2ตัวค่ะนะฮะทุกอักษรควรจะมีลักษณะการใช้เซนที่ชิดติดกันแล้วเอา2 อย่างนี้ก็คือคล้ายๆตัว M หรือตัว U เนี่ยนะมาผสมประสานครับให้ชิดติดกันไม่ควรจะมีจุดระหว่างลายเซนนั้นฟังนะจุดก็ห้ามไม่ควรจะมีจุดระหว่างลายเซนจุดนี้มันตัวนะถ้าเกิดว่าเขมิกาแล้วก็เขมแล้วก็จุดแล้วก็มิกาจุดลงไปปุ๊บปัญหาเกิดแล้วครับเพราะนั่นคือเหตุแบ่งแยกระหว่างพี่บ้างน้องบ้างคนรอบข้างไม่เข้าออกไม่เข้านอกออกในทำให้เราปวดหัวโดยไร้สาเหตุอำนาจมันลดทอนไปนะครับลำบากแล้วอันนี้สระอีกก็ไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นี้ไม่เหมือนนะขีดจะเด่นมากขีดน้อยแต่เน้นปลายลายเซ็นนะครับจะสังเกตไหมครับท่านผู้ชมนะฮะที่ชมรายการอยู่นะเอาไปเป็นประโยชน์ได้แล้วหลักการนี้ผมว่าไม่มีใครสอนนะครับ มันจะตั้งแตกฉานไม่ได้เซ็นรูปลักษณ์สวยๆเป็นโค้งเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินทองสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปแต่ที่นี่ทีเดียวมิราเคิลนะครับปาฏิหาริย์ลายเซ็นเกิดขึ้นครับลองใช้ดู4ธาตุค่ะนี่ก็เป็นรูปแบบของลายเซ็นนะคะที่เราจะไปตามอักษรเพียงชนะไทยแต่ละตัวนะคะซึ่งเราก็เริ่มไปเมื่อวานเป็นกอไก่ใครดูไม่ทันนะคะก็ไปชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะวันนี้เป็นขอไข่พรุ่งนี้ก็
ขออะไรเอ่ยขอขวดมีไหมคะอาจารย์ขอขวดไม่ใช่ก็เป็นของเราครับไม่มีมันน้อยก็เลยไม่ค่อยนิยมกันผมก็เลยไม่ค่อยให้นะฮะอาจจะเป็นข้อควายแล้วข้อควายข้อควายก็อ่านไปทางไหนก็ได้ไม่ต้องมาทางนี้อ่านไปทางอื่นแล้วกันนะคะข้อควายนะครับข้อควายครับครูแซวอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับก็จะเป็นขอควายนะครับนี่ก็เราจะเรียงไปตามพยัญชนะของแต่ละตัวคนที่ชื่ออ่างเนี่ยรอนานนิดนึงใช่ครับพรุ่งนี้นะฮะบางท่านบอกเอ๊ะทำไมขอควายไม่มาพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็เป็นนะคู่หูคู่หาคู่บุญเป็นยังไงต้องติดตามรับชมนะฮะในวันศุกร์นะครับเข้มข้นภูมิพิทักษ์สุขแบบนี้นะคะก็อาจารย์นำสิ่งดีๆมาให้นำเสนอทุกสัปดาห์เลยครับสิ่งดีคืนสู่ชีวิตคืนสู่ชีวิตเอาอีกแล้วนะคืนชีวิตอีกแล้วกลับมาที่เรื่องเดิมเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปที่ SMS นิดนึงนะคะมาเลยครับพิมพ์เพชรเจนะคะขอเป็นชื่อนามสกุลจริงนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามครูนะคะ4221606ค่ะมาเลยที่คุณทวีค่ะคุณทวีรื่นคุณค่ะเกิดไม่เอานะคะงานเงินโชคลาภลายเซ็นได้เกิดเอาอยู่แต่วันนี้เดี๋ยวฝากให้น้องแพรไปฝากให้ท่านอาจารย์ประพจน์นะฮะนี่ใครที่ดูชมรายการช่วงเช้าเนี่ยฮะท่านอาจารย์เมื่อช่วงประมาณบ่ายก็เจอกันนะท่านก็เป็นประธานในการร่วมสร้างนี่ด้วยนะสร้างเจดีย์กับผมด้วยนะค่ะนะครับยังไงก็ฝากน้องแพรจารย์ลำพันธ์ด้วยนะเช้าเช้าแต่ถ้าวันเกิดตอนเช้าต้องใช้นะคะนะครับวันเกิดตอนเช้าอย่าลืมตอนนี้มาดูเรื่องการงานก่อนคุณทวีเนี่ยเขามีการเว้นวรรคเว้นช่วงเหมือนลายเซ็นแล้วกำลังจะบอกว่าคุณทวีครับนะฮะส่วนที่คุณเป็นอยู่ก็ดูแลกันไปแต่ส่วนใหม่มาสร้างปัญหาครับวันเดือนเกิดคุณนะมีบทบาทบทบังนะฮะระยะมีนานะฮะต้นเมษาเป็นรอยคาบเกี่ยวเรื่องของการงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่าใจเราไม่ค่อยพร้อมแต่ว่ามีเหตุมีปัจจัยที่จะต้องแบกภาระคนอื่นฉะนั้นทำใจนะครับเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นช่วงไหนช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็โชคลาภมานะตั้งแต่ต้นปีโชคดีต้นปีเลยค่ะเนี่ยต้นปีแล้วนะฮะเดี๋ยวประมาณเนี้ยประมาณวันที่1วันที่16นะฮะถ้าคิดว่าประมาณช่วงนั้นมีครับลายเซ็นได้แล้วไม่ให้แล้วว่าท่านต่อไปเลยค่ะครับมาที่คุณสุนิสาวงโตนะคะเลขบัตร93ค่ะมีเทพอะไรคุ้มครองไหมคะอาจารย์กุมารยังอยู่ไหมคะมนุษย์เราเนี่ยจะมีจิตดำกับจิตขาวนะฮะถ้าจิตฝ่ายขาวเนี่ยที่จะเป็นเทพชั้นสูงเนี่ยจะมาดูแลเรือนร่างนะครับถ้าจะสักการะผมบอกงี้ด้วยกันนะบูชาพระราหูเป็นอำนาจแห่งโชคลาภพระราหูก็คือเทพที่มาดูแลปกปักรักษาเป็นพุทธกลางคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะนะฮะมาขอพรนะท่านขอพรได้จริงๆนะเทพก็ให้คุณนะฮะถ้าให้โทษตอนที่มนุษย์ทำบาปท่านก็สามารถทำได้กุมารยังอยู่ไหมเดี๋ยวให้น้องแพรโทรไปถามก่อนครับไม่สามกุมารที่เราบูชาอยู่บอกแล้วว่านะคุณสุนิสานะถ้าจะทำบุญสร้างกุศลแล้วเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิแผ่กุศลและจิตที่ดีแผ่บ่อยๆนะฮะแล้วกุมารเทพนะก็จะมาเยือนมาเยี่ยมถ้าเชื่อเรื่องกุมารเพราะว่าเทพเนี่ยมารักษาไม่ได้ให้มนุษย์ทำฝ่ายเดียวท่านก็ให้พรด้วยฉะนั้นมนุษย์ต้องปฏิบัติธรรมแล้วสายตรงเลยนะครับว่าสมาธิกรรมฐานแผ่กุศลจิตไปเป็นมหาอานิสงส์เป็นครูบุญนะฮะเป็นครูบุญที่ยิ่งใหญ่นะฮะเป็นมหาบุญนะครับนะคะมาท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณวรยาค่ะ บ้านเลขที่6635นะคะเลขบัตร296เบอร์โทร6248ปีนี้จะเริ่มต้นค้าขายไหมค้าขายนะคะใหม่หรือเปล่าขายใหม่หรือเปล่าคะสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างคะใช่ครับมาดูเรื่องการค้าการขายของคุณนะทิศทางคุณวรยาเนี่ยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถ้าช่วงนั้นนะฮะหรือว่าช่วงนี้ก็ตามเป็นรอยต่อซึ่งกันและกันว่าถ้าคุณจะทำได้แล้วก็ไฟเขียวพันตลอดไปได้ดีนะฮะยกเว้นอย่างเดียวยกเว้นเดือนเดียวที่ห้ามนะฮะลงทุนถ้าจะเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เว้นมิถุนายนมิถุนาความแก่งกล้าเรื่องการเงินอ่อนล้าลอยแรงไม่ควรจะเสี่ยงเพราะการลงทุนหุ้นต่างๆนะหรือว่าการทำงานต่างๆมีความเสี่ยงเยอะไปแพ็กทีมไปร่วมมือใครเจ็บตัวครับสุขภาพในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนักนะฮะเรื่องบางเรื่องนะที่เป็นเรื่องคอเรื่องการกินเรื่องทอนซิลต่างๆนะฮะมันบวมไร้สาเหตุมันเป็นหวัดนะฮะหวัดและหวัดซ้ำซ้อนเดี๋ยวนี้โรคหวัดโรคเปียกอากาศเยอะบางวันฝนตกบางทีอากาศหนาวมาลืมหิมะก็ไม่มาไม่มีหิมะไม่มีไงก็เพิ่งนี้หิมะไม่มาฉะนั้นแหละสภาวะการเปลี่ยนแปลงอากาศกระทันหันไม่เกิดขึ้นต้องระวังนะคุณวรยาครับโชคลาภเป็นไงบ้างคะโชคลาภช่วงนี้ไม่ควรเสี่ยงเจ็บตัวครับนะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณเรวัตนรสารนะคะปีนี้การเงินเป็นอย่างไรบ้างครับจังหวัดระยองเรวัตเนี่ยนะฮะในระยะนะฮะก็บอกว่าเรวัตนี่ก็เป็นศิษย์มีครูนะฮะชอบสร้างบุญนะฮะโตด้วยบุญกุศลนะฮะอันนี้ทำแล้วได้ผลจริงๆระยะนี้การเงินถึงแม้จะติดขัดแต่ก็ผ่านเอาตัวรอดได้ครับในระยะข้างเคียงมันจะเกิดขึ้นแค่เดือนกุมภาถ้าตึงเครียดในรอบปีนี้เดือนกุมภาครับกุมภาผ่านพ้นนะฮะตุดจีนแล้วสบายนะครับเลยตุดจีนไปนิดนึงในระยะเดือนกุมภาเนี่ยจะเป็นช่วงขาขึ้นเลวัตแล้วฉะนั้น
กุมภานี้นะฮะขยับปรับเปลี่ยนระวังตามตัวเรื่องหนี้แต่ว่าสุดท้ายก็เอาผ่านได้นะหลังจากที่ประมาณกุมภาคาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับรอเวลารอให้ลมพัดแรงๆก่อนกุมภาจะได้ไปเร็วๆโอ้โหอันนี้ต้องรอตามเวลาเลยตามเวลาเลยครับนะท่านต่อไปมาเลยค่ะมาที่ชื่อคุณจิรภาจันศรีนะคะนนทบุรีค่ะออกแบบลายเซ็นให้หน่อยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อครับพิมพ์ยังไงก็ได้นะฮะให้เข้าใจสื่อความหมายกันง่ายๆนะครับแล้วอย่าชมเพลินนะฮะส่งเอสมาด้วยนะฮะเปิดช่องทางการชมนะฮะทางไลฟ์สดๆกับตัวถาด้วยนะครับสดใน Facebook นะคะได้ครับนะฮะคุณจิรภาเนี่ยนะครับอันนี้ให้ดูธาตุอะไรอ่ะให้หนูรู้เหรอคะธาตุน้ำเหรอคะนะครับธาตุน้ำมีน้ำไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีอันนี้สั่นลมแสดงยังไม่ผ่านนะท่านผู้ชมนะฮะจิรภานะครับหนูยังเป็นมือใหม่สมัครเล่นของรายการนะคะไม่เลยครับก็คืออย่างเงี้ยนะฮะธาตุลมธาตุน้ำอาจารย์ไม่ค่อยใช้เพราะว่าคุณจอจานเนี่ยจอจานจะเป็นจอจานที่ค่อนข้างใช้เงินเปลืองเรื่องการงานแต่มัธยัสถ์นะฮะรู้แล้วรู้ลึกรู้จริงนะฮะเป็นงั้นก็เลยต้องใช้ธาตุลมเยอะนั่นแหละครับเดี๋ยวหนูจำก่อนธาตุลมธาตุลมก็คืออยู่ด้านอักษรบนด้านล่างเป็นธาตุน้ำด้านกลางเป็นธาตุไฟด้านนำสุดคือธาตุดินง่ายไหมครับหลักการง่ายมากถ้ารู้เรื่องอะไรเซนนะโอ้โหเฉลยแต่ว่าเปิดคอร์สนอกได้ไหมน้องแท้เป็นคนเรียนคนแรกเลยนะสมัครคนแรกเลยนะคะมาท่านต่อไปเลยนะคะมาต่อที่คุณกฤติยาพลอยฉายนะคะครูคะจะได้งานใหม่เร็วๆนี้ไหมคะครูให้จบเอนะครับเอคุณเอเนี่ยเขาเป็นแฟนรายการประจำนะฮะเขาทำงานด้านประกันภัยแล้วก็ออกมาค้าขายแต่สุดท้ายแล้วนะฮะจะถามนะพออันนี้ก็มาเอาขนมนมเนยมาให้เรามาให้กำลังใจพวกเราแพ็คของอยู่น่ารักน่าชังใช่ไหมฮะเป็นรายการน่ารักหมดขอบคุณด้วยนะซาลาเปาหมดแล้วนะครับยังไงก็ขอเพิ่มเลยกันค่ะด้วยนะคะสองมาดูเดี๋ยวนี้เอจะได้งานใหม่บอกด้วยว่างานใกล้เคียงนะฮะผู้ใหญ่ที่จะฝากฝังนะฮะเขามีก็มีผู้ใหญ่ฝากเพราะว่างานบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่แนะนำเดินผู้ใหญ่สุนัขไม่ก็ว่าไม่ทำร้ายเราไม่กัดเลยเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วจังหวะจะโคนของคุณเนี่ยฟังดีๆนะฮะเมษายังไม่เท่าไหร่พอเข้ามิถุนาต้นมิถุนานะครับช่วงนักเรียนปิดนะกำลังจะเปิดอะไรฮะช่วงวันที่16ใช่ไหมพฤษภาเออนักเรียนเปิดแล้วนะช่วงนั้นเนี่ยกำลังจะได้งานช่วงนั้นเลยนะครับนะขอพรจากผมก็ให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นด้วยบารมีครูศรัทธาครูบูชาพระนะครับแล้วก็อนุโมทาบุญในทรัพย์ปัจจัยที่มาร่วมสร้างพระธาตุด้วยนะเมื่อวานนี้เขาร่วมบุญมาด้วยสาธุสาธุนะครับมาท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณธินกรนามสกุลคำหนึ่งนะคะออกแบบลายเซ็นให้หน่อยครับเขาชื่อเล่นชื่อหน่อยไม่ใช่ครับเลยครับคุณธินกรมาชื่อเล่นชื่อหน่อยชื่อคุณกรเนี่ยฮะคุณธินกรอยากได้ลายเซ็นอะลายเซ็นของคนที่ทหารอดทนเนี่ยนะฮะเป็นลายเซ็นที่นะฮะเหมือนกับชื่อจริงๆเราต้องทนสภาวะกับพี่บ้างน้องบ้างนะสุดท้ายแล้วเป็นหลักเป็นฐานของตัวเองด้วยลำแข้งฉะนั้นใช้ลายเซ็นที่อ่อนไหวเป็นธาตุน้ำโอ้โหนะฮะสุดยอดจริงๆเนี่ยได้1เดี๋ยวบารู้มั้ยหนึ่งแต้มเลยครับนี่นะคะขอบคุณเซ็นแบบนี้เลยครับคุณธีรกรครับธาตุน้ำนะถามนะครับมาแล้วบางครั้งก็ใช้ขี่ก็ได้แต่ว่าผมจะถนัดเพราะว่าเวลามือตวัดก็เหมือนกับหางของหัตถจิตใช่ไหมครับจะเป็นธาตุน้ำตลอดนะครับเลยอยู่บนดินจะรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันลื่นไหลแล้วก็จะมีเส้นทางนะฮะคือมันมีความหมายแค่นั้นแหละคำว่าหัตถจิตก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับท่านต่อไปมาเลยค่ะมาต่อที่คุณเฉลียวค่ะปีนี้การเงินโชคลาภดีไหมคะเบอร์โทร2134ค่ะลัคกี้นัมเบอร์ก็ดี1กับ3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเลขแม่แบบแม่พิมพ์ไว้เลขบ้านเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถนะที่ปรากฏอยู่เป็นเลขที่ดีกับหลับคุณเฉลียวครับปีนี้คุณเฉลียวการเงินดีนะฮะเฉลียวไปเฉลียวมาก็เจอเฉลียวการทองเงินทองปีนี้เหลือนะฮะแต่โชคลาภเนี่ยมักด้วยลำแข้งแรงกายการติดต่อเจรจาการค้าคุณไปเขียวยกเว้นเรื่องตัวเลขเรื่องเสี่ยงหุ้นไม่ค่อยขึ้นเท่าที่ควรฉะนั้นบางทีเนี่ยไม่สนิทกันค้าก็มีนะฮะครับผมประมาณนั้นเลยครับท่านต่อไปเลยค่ะมาต่อที่คุณกมลพันธ์นะคะปีเถาะนะใส่วัตถุมงคลอะไรถึงจะเป็นสิริมงคลแล้วก็พูดถึงวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะใส่เทพนะก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าใส่พระพุทธปฏิหารจอมราชันนะจะมอบให้คุณนะฮะสักการะใหม่ใช้ไรด้วยบุญนะครับคุณกมลพันธ์ขออภัยผมจะมอบพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะโครงการของวิทยาฐานธรรมร่วมกับมิลเลอร์เนี่ยนะมอบให้1เหรียญว้าวนะเป็นผู้โชคดีไม่เกี่ยวกับหนังสือนะอันนี้มอบเป็นไพรเซอร์พิเศษเซอร์ไพรส์ค่ะขอลายเซ็นด้วยค่ะครูอ๋อลายเซ็นได้นะครับได้เลยครับคุณกมลวันนะครับผมจะมอบให้ได้พระด้วยนะคะกมลพันธ์นะครับนี่ฮะ
นี่ค่ะเน้นไหลส่งในเส้นทับลมนะครับนี่นะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมก็ส่งคำถามเข้ามาได้เยอะๆเลยนะคะพิมพ์ HJ ค่ะชื่อสกุลและคำถามนะคะส่งมาที่4221606ลงถึงใน Facebook Live เช่นเดียวกันนะคะเราก็จะแจกหนังสือคือรวมทั้งหมดแล้ว SMS 2เล่มนะคะแล้วก็ใน Facebook Live 1เล่มนะคะ Miracle Channel TV นี่เองเข้าไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับผม